ลัยเพลินพรหมแดนนักร้องลูกทุ่งในตำนานเสียชีวิตแล้วในวัย85ปีนับเป็นข่าวเศร้าของวงการเพลงลูกทุ่งไทยสำหรับการจากไปของนักร้องลูกทุ่งไทยระดับตำนานเพลินพรหมแดนเมื่อล่าสุดวันที่3 สิงหาคม 2567เฟซบุ๊กเพลินพรหมแดนได้โพสต์แจ้งว่าขอแจ้งข่าวร้ายอาจารย์เพลินได้จากเราไปแล้วเมื่อเวลาประมาณเที่ยงซึ่งก็มีเหล่าศิลปินนักร้องและแฟนเพลงเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้นายเอนเตอร์เทนได้รายงานสาเหตุการเสียชีวิตของเพลินพรหมแดนจากทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.ระบุว่าเพลินพรหมแดนศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งพุทธศักราช 2555 ถึงแก่กรรมด้วยอาการหัวใจล้มเหลวณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อเวลาประมาณ 11:10 น.สิริอายุรวม85ปีโดยเลขานุการของครูเพลินพรหมแดนแจ้งกับทางสวท.ว่าครูเป็นลมล้มเมื่อช่วง 11 นาฬิกาที่ผ่านมาจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชเข้าห้องฉุกเฉินปั๊มหัวใจยื้อชีวิตกระทั่งเสียชีวิตขณะนี้กำลังรอผลการวินิจฉัยถึงการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการและกำลังวางแผนในการนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปสำหรับประวัติเพลินพรหมแดนมีชื่อจริงว่าสมส่วนพรหมมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันแยกออกมาเป็นจังหวัดสระแก้วเกิดเมื่อวันที่12 มิถุนายน 2482เป็นคนชื่นชอบการร้องเพลงและได้สมัครเข้าประกวดร้องเพลงตามงานต่างๆเมื่ออายุประมาณ20ปีจนได้มาร้องเพลงเชียร์รำวงในคณะรำวงคณะตาเหมือนต่อมาได้ชนะเลิศประกวดร้องเพลงของสถานีวิทยุยานเกราะและเข้าสู่วงการดนตรีในคณะวงดนตรีชุมนุมศิลปินโดยมีหัวหน้าวงคือจำรัดวิภาตวัฒน์ซึ่งเป็นผู้เปลี่ยนชื่อจากนายสมส่วนพรหมสว่างเป็นเพลินพรหมแดนและได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกคือเพลงทุ่งร้างนางลืมต่อมาได้ออกมาตั้งวงดนตรีของตัวเองและผลงานส่วนใหญ่เป็นผู้แต่งและร้องเองโดยแนวเพลงที่ประสบความสำเร็จจะมีเนื้อร้องและคำพูดแนวตลกสนุกสนานจนทำให้ได้รับฉายาราชาเพลงพูดและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งประจำปีพ.ศ2555 ผลงานเพลงของเพลินพรหมแดนซึ่งเป็นที่รู้จักอาทิชมทุ่งบุญพี่ที่น้องรักคนเดินดินคนไม่มีดาวอย่าลืมเมืองไทยให้พี่รวยเสียก่อนและอื่นๆและยังเคยร่วมแสดงในภาพยนตร์ของฉลองภักดีวิจิตรอย่างเรื่องฝนใต้ฝนเหนือระเริงชนและได้เป็นพระเอกในเรื่องแคนไอ้เพลินขอบคุณข้อมูลจากนายเอนเตอร์เทนพิธาลั่นถ้าก้าวไกลถูกยุบขอให้เป็นพรรคสุดท้ายเผยวันที่7 สิงหาคมไปฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองการเมืองวันที่3 สิงหาคม 2567 18:48 น.พิธาลุยโพธารามช่วยชัยรัตน์หาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีลั่นถ้าก้าวไกลถูกยุบขอให้เป็นพรรคสุดท้ายเผยวันที่7 สิงหาคมนี้ไปฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองวันที่3 สิงหาคม 2567ที่โพธารามจังหวัดราชบุรีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยสส.พรรคก้าวไกลร่วมขึ้นรถแห่ปราศรัยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งช่วยนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงษ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ราชบุรีในนามพรรคก้าวไกลนายพิธาปราศรัยว่าขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีที่ให้ความไว้วางใจพิธาและเลือกพรรคก้าวไกลกว่า 2.3 แสนเสียงเป็นอันดับ 1สำหรับคะแนนบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งใหญ่วันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เหมือนกับเลือกตั้งระดับประเทศเพราะเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งนอกเขตดังนั้นจึงขอให้พี่น้องใช้เวลาที่เหลือร่วมกันรณรงค์บอกกับทุกคนว่าให้กลับบ้านมาเลือกตั้งให้มากที่สุด1 กันยากาเบอร์1ไม่ว่าท่านจะอยู่ทั่วประเทศหรือทั่วโลกโดยผมและผู้สมัครนายกอบจ.ราชบุรีพรรคก้าวไกลจะใช้เวลาหลังจากนี้ไปจนกว่าจะถึงวันที่1กันยายนเพื่อเดินหน้ารณรงค์ทำให้พี่น้องไว้วางใจพวกเราถล่มทลายเกิน 2.5 แสนเสียงโดยการทำงานของท้องถิ่นก้าวไกลจะเชื่อมกับผู้แทนราษฎรเชื่อมกับพรรคก้าวไกลดังนั้นพี่น้องที่การเลือกนายกอบจ.ก้าวไกลคนเดียวก็ได้พวกเราทุกคนเข้าไปทำงานด้วยนั่นคือจุดแข็งของพวกเรานายพิธากล่าวโดยในตอนหนึ่งของการปราศัยนายพิธากล่าวถึงคดียุบพรรคก้าวไกลที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่7สิงหาคม2567ว่าพรรคการเมืองคือตัวแทนของประชาชนเราได้รับความไว้วางใจมาใช้อำนาจแทนประชาชนแต่ประเทศไทยในช่วง20ปีที่ผ่านมามีความพยายามทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอลงเมื่อพรรคการเมืองอ่อนแอลงก็หมายความว่าอำนาจของประชาชนอ่อนแอลงด้วยและเมื่อมันมีผลกระทบต่ออำนาจของพี่น้องประชาชนนั่นคือผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยที่พวกเราหวงแหนเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอย่ายอมเขาอย่าสิ้นหวังเก็บความโกรธแค้นเอาไว้ชนะทั้งทีให้มันถูกต้องชนะให้มันขาดเราจะชนะให้เขาปฏิเสธเราไม่ได้อีกต่อไปพรรคการเมืองคือตัวแทนอำนาจประชาชนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรคเป็นผู้แทนราษฎรของพรรคไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครของพรรคดังนั้นประเทศแบบไหนที่เขาอยากให้พรรคการเมืองอ่อนแอนั่นก็หมายความว่าเขาอยากให้ประชาชนอ่อนแอพี่น้องต้องไม่ยอมแต่ไม่ใช่ไม่ยอมเพื่อพรรคก้าวไกลเพื่อพิธาหรือพรรคการเมือง33พรรคที่เคยถูกยุบมาก่อนแต่ต้องไม่ยอมเพราะมันคืออำนาจของพี่น้องประชาชนไม่ว่าพี่น้องจะเคยเลือกพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคไทยรักษาชาติหรืออนาคตใหม่พรรคเหล่านั้นล้วนเป็นตัวแทนประชาชนทั้งสิ้นเขาทำลายพรรคเหล่านั้นก็คือทำลายอำนาจพี่น้องประชาชนถ้าวันพุธนี้ผมไม่มีโอกาสกลับมาหาพี่น้องในฐานะผู้แทนราษฎรอีกต่อไปก็ขอให้พิธาและพรรคก้าวไกลเป็นคนสุดท้ายที่เกิดโดยประชาชนแต่ถูกยุบลงไปจากอำนาจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนายพิธากล่าวนายพิธากล่าวอีกว่าขอพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลใจตนและพรรคก้าวไกลได้ทำเต็มสุดความสามารถแล้วไม่มีอะไรค้างคาใจอีกต่อไปและวันพุธนี้จะขอไปฟังคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเองแต่ระหว่างนี้ตนและพรรคก้าวไกลจะไม่เสียสมาธิทำหน้าวันแน่นอนทั้งนี้ตลอดการปราศัยหาเสียงมีประชาชนมาต้อนรับและติดตามการปราศัยจำนวนมากพร้อมกับส่งเสียงเชียร์นักกายภาพบำบัดเตือนอย่าทำตามนักกีฬาโอลิมปิกเพราะอาจบาดเจ็บเสียชีวิตได้กีฬาวันที่3สิงหาคม 2567 17:04 น.นักกายภาพบำบัดและทีมแพทย์ออกมาเตือนผู้ชมการแข่งขันโอลิมปิกเกม 2024 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสไม่ให้ทำตามท่าทางต่างๆของเหล่านักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทต่างๆเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้หากไม่ได้มีการฝึกฝนอย่างชำนาญมหกรรมโอลิมปิกเกม 2024 ที่กรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสกำลังดำเนินการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นและมีหลายชนิดกีฬาที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากเหล่าผู้ชม แต่ขณะเดียวกันก็มีผู้ชมบางส่วนที่อยากจะทำตามเหล่านักกีฬาไม่ว่าจะเป็นซิโมนไบรซ์จากกีฬายิมนาสติกคีแรนเรลลี่จากกีฬา BMX หรือนักกระโดดน้ำอย่างทอมเดลี่ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญอย่างนักกายภาพบำบัดและทีมแพทย์ได้ออกมาเตือนเหล่าผู้ชมว่าไม่ควรเรียนแบบนักกีฬาเหล่านี้หากไม่ได้มีการฝึกฝนที่ชำนาญเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้โดยแมทธิว แฮริสันนักกายภาพบำบัด NHS และโฆษกของ Charter Society of Physiotherapy ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเราได้เห็นคนจำนวนมากมาหานักกายภาพหลังจากดูการแข่งขันโอลิมปิกและกลับมาเล่นกีฬาที่พวกเขาเคยเล่นหรือได้รับแรงบันดาลใจให้ลองทำอะไรใหม่ๆและโชคไม่ดีที่พวกเขาได้รับการบาดเจ็บจากกิจกรรมเหล่านี้ฉันเพิ่งเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ไหล่แต่โชคดีที่กระดูกของเธอไม่หักหลังจากที่เธอถูกยกตัวขึ้นและปล่อยลงซึ่งเป็นการกระทำที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการแข่งขันรักบี้หญิงซึ่งผู้เล่นมักจะยกเพื่อนร่วมทีมขึ้นเพื่อที่จะคว้าลูกบอลในความสูงที่มากขึ้นได้แต่ยังโชคดีที่มันเป็นแค่รอยฟกช้ำและมันจะดีขึ้นตามระยะเวลาหรือการออกกำลังกายที่มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีชายคนหนึ่งที่บาดเจ็บเอ็นข้อมือหลังจากดูการแข่งขันสเก็ตบอร์ดโดยเขาขึ้นไปบนสเก็ตบอร์ดของลูกชายและล้มลงอย่างรวดเร็วและจังหวะที่ล้มลงสู่พื้นนั้นข้อมือและแขนของเขาก็กระแทกและมันจะต้องใช้เวลานานในการรักษาตัว